ชื่อเอกสินอนุกูลประเสริฐนะครับอาการที่เป็นก็คือรู้สึกเจ็บหัวไหล่มากแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราจะนอนไม่ได้จะตื่นกลางดึกพลิกตัวก็จะเจ็บหัวไหล่ครับเจ็บหัวไหล่มากเป็นมาน่าจะประมาณ 2-3 เดือนมันกระทบชีวิตก็คือว่าเราพักผ่อนไม่ได้เราตะแคงตัวนอนเนี่ยผิดท่าไปทับมันเนี่ยมันก็จะเจ็บจนเราตื่นขึ้นมาก็ต้องตื่นขึ้นมานั่งกลางดึกนั่งสักพักนึงให้มันคลายลงไปแล้วถึงจะนอนต่อได้พอมันเริ่มมากเข้ามันก็เริ่มรู้สึกว่าเราสุขภาพมันก็ถอยหลังโดยทั่วไปนะครับเอ็นหมุนหัวไหล่เนี่ยจะฉีกขาดได้เนี่ยมักจะเกิดจากความเสื่อมตามวัยนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปนานเรื่อยๆหรือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงในส่วนปลายของบริเวณที่เป็นส่วนที่ติดกับกระดูกเนี่ยได้แย่ลงทำให้มีความอ่อนแอหรือว่าการบาดเจ็บที่สะสมเวลานานก็ทำให้บริเวณเอ็นที่ติดกับกระดูกนั้นมีความอ่อนแอแต่หลายคนนะครับก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรงเช่นการกระทบกระแทกที่รุนแรงโดยตรงโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยถ้าเอ็นเริ่มจะอ่อนแอและมีอุบัติเหตุร่วมด้วยก็ทำให้เกิดการฉีกขาดและบาดเจ็บได้ครับคุณหมอสันนิษฐานว่าน่าจะมีเอ็นหัวไหล่ขาดแต่ว่าไม่สามารถระบุชี้ชัดได้จนกว่าจะทำการMRI สำหรับเคสนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ฉีกขาดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเอ็นหมุนหัวไหล่เนี่ยมี4เส้นเคสนี้ฉีกขาดไป 2-3 เส้นเลยหมายความว่าใน MRI เนี่ยก็จะเห็นว่ามีฉีกขาดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเกือบทั้งหมดผมขาด3เส้นขาดรอบเลยแล้วก็ขาดใบเสร็จด้วยคุณหมอเขาบอกว่าขาดค่อนข้างพิเศษพอเราดูแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องของกิจกรรมค่อนข้างเยอะอายุก็จริงก็ยังไม่มากนะครับประมาณ50ต้นๆการฉีกขาดที่เป็นฉีกขาดแบบทั้งหมดแล้วก็หลายเส้นเนี่ยเราก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะใช้การรักษาการผ่าตัดแบบ2กล้องเพื่อซ่อมเอ็นหมุนหัวไหล่นะครับให้สมานเป็นดังเดิมแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับนอกจากการซ่อมเส้นเอ็นหมุนหัวไหล่แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซ่อมเรื่องของเอ็นลูกหนูด้วยนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัด2กล้องนะครับแล้วก็เย็บช่องเส้นเอ็นที่ขาดเนี่ยได้ทั้งหมดรวมถึงเอ็นลูกหนูเนี่ยก็ต้องฝังไว้ในกระดูกเชื่อในคุณหมอรัฐภูมิเพราะว่าเมื่อได้คุยกับคุณหมอแล้วคำอธิบายความชัดเจนกับอาการที่ตัวเราเนี่ยมันแมทกันมากพอเราซ่อมหลายเส้นเอ็นรวมถึงต้องซ่อมเอ็นลูกหนูด้วยการกายภาพเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานแล้วก็ยากแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็มีเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นในการทำกายภาพนะครับทำให้ผลของการรักษาเนี่ยเร็วแล้วก็ดีกว่าที่คาดประมาณสัก2อาทิตย์แรกอ่ะก็จะนอนยากหน่อยแต่หลังจากยังจากผ่านพ้นไปแล้วก็เริ่มดีขึ้นประทับใจอย่างเราก็สงสัยเยอะนะมันจะผ่าในตัวเราจะอะไรก็ถามเยอะก็ค่อนข้างจะไปทางจู้จี้จุกจิกจนเกินเหตุเหมือนกันแต่ว่าแกก็อธิบายทุกขั้นตอนนะแล้วก็บางครั้งเรากลับมาเนี่ยเราก็มาถามคำถามเดิมซ้ำอีกแกก็อธิบายใหม่แกก็ตั้งต้นอธิบายใหม่ก็ไม่เคยเจออาการว่าแกจะเบื่ออะไรแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าจริงๆก็คุณหมอแกเก่งทางด้านนี้มานานแล้วตัดสินใจไม่ผิดจริงๆครับที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ